นี้เราก็มาอยู่ที่ลีนะครับเป็นฟิลเตอร์นะครับมาว่าชั้น1เลยนะครับดีที่สุดตอนนี้ในฟิลเตอร์ที่เรามีกันอยู่นะครับตอนนี้ที่วางกันอยู่ก็จะมีเป็นครึ่งซีกนะครับแบบครึ่งซีกแบบซอฟต์นะครับก็คือแบบซอฟต์นะครับแล้วก็แบบฮาร์ดนะครับนี่นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวดับแสงนะครับอันนี้จะเป็น3สต็อปจะเป็นแก้วนะครับแผ่นแก้วนะครับอันนี้3สต็อปนะครับเป็นก็คือแตกได้นะครับแผ่นนี้ตัวนี้บิ๊กซอฟเฟอร์นะครับ10สต็อปนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวจับระหว่างเลนนะครับต้องถ้ามีตัวนี้แล้วต้องซื้อลิงนะครับก็คือวงแหวนนะครับมาใส่ตามที่เลนที่ท่านใช้นะครับจะมีเนี่ยครับมีให้เลือกหลายไซส์นะครับส่วนไอ้เจ้าตัวนี้นะครับ3สต็อปมันจะมีแบบแก้วกับมีแบบพลาสติกนะครับแต่เท่าที่ถามมาคือแบบแก้วดีกว่าแน่นอนนะครับแก้วยังไงก็ดีกว่าแน่นอนส่วนบิ๊กซอฟเฟอร์ตัวนี้วันนี้ถ้าเอาไปนะครับ100ยูโรนะครับ100ยูโรก็คือ 4,000 บาทบ้านเรานะครับถ้าเกิดซื้อวันนี้ไปเลยนะครับส่วนในของลีนะครับก็จะมีตัวนี้อีกนะครับเป็นโพลฟิลเตอร์นะครับตัวนี้ก็คือถ้าคุณซื้อโพลฟิลเตอร์มาแล้วนะครับของชุดลีนะคุณจะใส่ได้กับทุกเลนเลยที่คุณมีลิงนะครับมีอะแดปเตอร์มีวงแหวนนะครับคุณจะใส่ได้กับทุกเลนแล้วคุณใช้โพลฟิลเตอร์ตัวนี้ดีอย่างนะครับคือถ้าเกิดคุณใส่ฟิลเตอร์ตัวนี้ไปนะครับไอตัวนี้ก็จะอยู่นิ่งเลยนะครับแต่ว่าคุณสามารถหมุนตรงนี้ได้แต่มันมีโพลฟิลเตอร์แบบแผ่นเหมือนกันนะครับถ้าคุณใส่ไปแล้วถ้าคุณหมุนอย่างนี้แล้วมันจะไอตรงนี้มันจะตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเขาเลยแนะนำให้ซื้ออย่างนี้ดีกว่าแต่นี้ต้องดูตามเลนด้วยนะครับบางทีอย่าง14-24ของนิคอนนี่เห็นเขาบอกว่าจะติดขอบนะครับก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับแต่พวก24มิลนี่ยังไงก็ไม่ติดนะครับนี่นะครับส่วนข้างหลังนี้ก็จะเป็นตัวเสียบสำหรับวงแหวนนะครับโอเคนี่คืออุปกรณ์ของลีนะครับในงานต้นหน้ารีฟิลเตอร์นะครับได้ออกอุปกรณ์มาใหม่นะครับเป็นฟิลเตอร์สำหรับคอมแพกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลิงนะครับสำหรับกล้องคอมแพกนะครับใส่ได้นะครับแล้วก็เราก็จะใส่นี่ไปนะครับนี่นะครับนี่นะครับใส่ตรงนี้ไปแล้วคุณสามารถใส่ฟิลเตอร์ที่ออกมาใหม่นะครับของลีนะครับใส่มาได้เลยนะครับนี่นะครับคุณกระหมุนนะครับได้แล้วที่สำคัญคุณสามารถใส่ตัวนี้ได้อีกนะครับตัวนี้ได้อีกนะครับแล้วคุณก็นะครับใส่ได้อันนี้มีหลายคนบอกมีปัญหาแสงเข้าอะไรนะครับเรามีวิธีนะครับตัวนี้เป็นฮูดนะครับสำหรับกล้องคอมแพคนะครับคุณก็ใส่เข้ามาเลยนะครับนี่คือฮูดนะครับสำหรับกล้องคอมแพคคุณสามารถใส่ฟิลเตอร์ไปด้านหลังได้อีกนะครับใส่แล้วมีบิ๊กซอฟเฟอร์ด้วยนะครับสำหรับรุ่นจิ๋วนี้เพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดนะครับบิ๊กซอฟเฟอร์นะครับนี่นะครับออกมาใหม่ล่าสุดครึ่งซีกนะครับมีทุกอย่างเลยนะครับกี่สต็อป2สต็อป3สต็อป4สต็อปนะครับมีหมดสำหรับกล้องคอมแพคไลก้าก็ใส่ได้นะครับนะครับทุกอย่างเลยครับเป็นกล้องคอมแพคนี่คือแบบใช้ได้หมดเลยนะครับสำหรับเลนเล็กๆนะครับแล้วก็ในเมื่อคุณใส่ฮูดได้แล้วคุณอยากใส่นี่คุณใส่นี่ได้อีกนะครับใส่เข้าไปข้างในได้อีกนะครับนี่นะครับคุณก็จะมี3อย่างนะครับคือกันแสงแล้วก็ครึ่งซีกนะครับแล้วก็คุณสามารถใส่บิ๊กซอฟเฟอร์ได้อีกนะครับคือสำหรับกล้องคอมแพคตอนนี้เพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดของลีนะครับแฟนๆเป็นแฟนลีคนไหนที่มีกล้องคอมแพคนะครับแล้วชอบสุดยอดครับต้องไปให้ได้โอเคครับ thank you thank you like it yeah I like very much it's a pass on like camera too camera this one I like for like also these sort of cameras very nice on some of these cameras like the Canon
อนนี้เราก็มาอยู่กับรีนะครับรีฟิลเตอร์นะครับตอนนี้เรามาใช้กับ G12 นะครับที่อยู่ในมือผมนี่คือ Big Stopper นะครับตัวใหม่สำหรับกล้องคอมแพคนะครับซึ่งไอชุดนี้นะครับจะใส่ได้กับพวกไลก้าแล้วก็กล้องลูมิกนะครับ GF1 นะแล้วก็โอลิมเพนนะครับโอลิมปัสเพนนะครับใส่ได้เลยนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็น Big Stopper นะครับ10สต็อปนะครับตอนนี้ผมจะมาทดลองใส่กับG12 นะครับทีนี้ G12 นี่นะครับนี่นะครับมันจะมีอะแดปเตอร์นี้ของ Canon แถมนะครับเวลาซูมเข้าซูมออกนะครับมันจะยืดหยุ่นนะครับนี่นะครับมันจะยืดหยุ่นได้นะครับคราวนี้ก็คือคุณก็ใส่ฟิลเตอร์ลงไปนี่นะครับ Big Stopper ครึ่งซีก็ได้นะครับเอามาใส่สวมได้อีกนะครับก็คือคราวนี้ใครที่มี G12 G1X หรือ G15 ที่ออกมาใหม่ได้เลยครับตัวนี้ Big Stopper คุณใช้ได้ไม่ต้องไปกล้องใหญ่แล้วครับนะครับรีฟิลเตอร์วันนี้ให้คุณเต็มที่